วัดหนองตะเคียนจุดพักทัพพระเจ้าตากสินมหาราชวัดหนองตะเคียนตั้งอยู่หมู่บ้านหนองตะเคียนหมู่ที่9ตำบลจานอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกษห่างจากอำเภอเมืองศรีสะเกษ17กิโลเมตรไปตามถนนศรีสะเกษกันทรลักษณ์แยกเลี้ยวซ้ายบริเวณบ้านหนองคูน้อยวัดหนองตะเคียนเป็นวัดที่สร้างตามแบบผสมผสานศิลปะขอมล้านนาโดยช่างฝีมือระดับประเทศวัดหนองตะเคียนเป็นวัดเก่าแก่สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยาต่อมาได้มีการบูรณะและขยายพื้นที่ใหญ่ขึ้นจนกระทั่งพระอาจารย์หม่อมสามารถเข้าสมาธิย้อนอดีตได้ทำให้ทราบว่าวัดนี้เป็นวัดสำคัญทางประวัติศาสตร์เนื่องจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชได้เคยพาไพร่พลมาพักทับที่นี่สมัยกำลังกอบกู้เอกราชของชาติไทยเราจึงได้สร้างอนุสาวรีย์พระเจ้าตากสินไว้ที่นี่ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระศรีอริยเมตไตรบริเวณข้างในพระอุโบสถมีลานพระพุทธรูปปางสมาธิ28องค์เป็นแนวรูปสี่เหลี่ยมนอกจากนี้ยังประดิษฐานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เคารพบูชาด้วยเมื่อวันที่27ตุลาคม2550สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้พระเจ้าหลานเธอพระเจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์เสด็จแทนพระองค์ไปทรงเป็นประธานในพิธีมหาพุทธาภิเษกวัตถุมงคลเหรียญและผ้ายันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชรุ่นไพลีพินาศอริราชศัตรูพ่ายเพื่อพระราชทานให้แก่ข้าราชการตำรวจทหารพลเรือนครูที่ปฏิบัติหน้าที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้คุณทุกท่านที่ติดตามจากศรีสะเกษ Channel ขอบคุณครับสวัสดีครับ